ทีนี้วันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนของซิโนฟาร์มเดี๋ยวไปสอบถามกันต่อรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมจากคุณพรหมธิดาทิพยานนท์ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรหมธิดาคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นท่านลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดให้บริการวันแรกเลยสำหรับการฉีดวัคซีนพระราชทานนะคะของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการฉีดให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงชุมชนโดยรอบแล้วก็ผู้ที่คาดว่าจะเข้าถึงวัคซีนได้ยากนะคะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้ค่ะฉีดไปทั้งสิ้น 6,400 รายนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้เองค่ะนอกจากมีท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะรวมไปถึงคณะได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากว่าในครั้งนี้นะคะเป็นผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีในส่วนของจิตอาสาค่ะเข้ามาร่วมทำหน้าที่ด้วยเพราะว่าจะต้องคอยชี้แนะนะคะแล้วก็พาผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนเนี่ยไปตามจุดต่างๆเป็นการอำนวยความสะดวกในโอกาสหนึ่งนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินตรวจเยี่ยมนะคะจุดให้บริการฉีดวัคซีนต่างๆทักทายกับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการแล้วก็มีการพูดด้วยนะคะว่าขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็ระบุด้วยว่าวัคซีนนั้นเมื่อได้มาก็จะมีการกระจายโดยทันทีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมใจไทยสร้างชาตินั่นเองนะคะแต่ว่าระหว่างที่มีการตรวจเยี่ยมค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยกับประชาชนทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สอบถามถึงการที่จะมีการเปิดประเทศภายใน120วันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยก็กำลังพิจารณาแล้วก็เป็นไปได้สูงนะคะว่าจะมีการเดินหน้าเปิดประเทศไปก่อนจะเริ่มดำเนินการในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่ามองว่าเป็นการสร้างรายได้นั่นเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการพิจารณาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขภาพหรือว่าด้านของเศรษฐกิจรวมไปถึงนะคะตอนนี้เองที่มีปัญหาเรื่องของเตียงในการที่จะรักษาพยาบาลนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการที่เพิ่มเตียงไปแล้ว100เตียงรวมไปถึงให้มีการปรับระบบการให้บริการเตียงจากสีเขียวนะคะให้มาให้บริการกับผู้ป่วยสีเหลืองแล้วก็เตียงที่ใช้สำหรับผู้ป่วยสีเหลืองให้ปรับไปใช้กับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงด้วยค่ะเพื่อให้สามารถที่จะรองรับพี่น้องประชาชนในการรักษาเรื่องของผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดค่ะนอกจากนี้เองก็มีการขอบคุณทางด้านของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณจิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานในวันนี้ด้วยนะคะจุดที่บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มตรงนี้เนี่ยจะเปิดไปกี่วันคะตอนนี้เบื้องต้นยังไม่ได้กำหนดนะคะแต่ว่าบอกว่าจะเป็นการให้บริการในเบื้องต้นก่อนซึ่งนอกจากจะเป็นการตั้งจุดนี้นะคะก็จะมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ด้วยค่ะไปให้บริการกับกลุ่มที่คาดว่าจะเดินทางมารับวัคซีนได้ยากเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการให้บริการกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นค่ะคือของซิโนฟาร์มเนี่ยอันนี้ต้องคงต้องแยกออกจากกลุ่มองค์กรที่เข้ามาจองซื้อถูกไหมคะคุณพรหมธิดาอันนี้เป็นทางจุฬาภรณ์ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยที่บริการแก่ประชาชนทั่วไปเลยไม่เกี่ยวกับองค์กรใดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นตัววัคซีนพระราชทานค่ะที่จะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยมอบให้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นนี้คือ 6,400 รายนะคะในการที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เหมือนที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นกลุ่มผู้ได้โอกาสที่สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ผู้พิการรวมไปถึงพระสงฆ์แล้วก็ผู้ที่อาจจะเข้าถึงวัคซีนได้ยากค่ะคุณพรหมธิดาท่านนายกเนี่ยพูดถึงเรื่องที่มีข้อเสนอว่ากรุงเทพควรจะล็อกดาวน์บ้างไหมคะวันนี้ในการที่ลงพื้นที่อะค่ะค่ะมีการพูดถึงค่ะมีการสอบถามนะคะว่าจะมีการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครตามที่ทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเสนอหรือเปล่านะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะทำหรือไม่ทำค่ะเพราะจะต้องรับฟังทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบก่อนต้องรับฟังว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะต้องไปถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าถ้าเกิดปิดแล้วจะสามารถบริหารจัดการความเดือดร้อนต่างๆหรือว่าผลกระทบต่างๆได้อย่างไรบ้างด้วยนะคะแล้วก็ท่านนายกมีพูดประโยคนึงด้วยค่ะว่าถ้าทำเจ็บแล้วจบก็อยากจะทำแต่ว่าถ้าทำแล้วเจ็บแล้วมันไม่จบเราจะทำอย่างไรต่อไปอะคะประมาณนี้ค่ะท่านนายกก็เลยมีการเรียกประชุมนะคะในส่วนทีมที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลสปก.สบค.รวมไปถึงทางด้านของ
หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.เข้ามาหารือในวันนี้ด้วยค่ะว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอที่จะล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมากนะคะ 3,000 ถึง 4,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงนะคะที่ทางทีมแพทย์และพยาบาลมีข้อกังวลเพราะว่าอาจจะให้บริการได้แบบเป็นสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดอะค่ะกลัวว่าอาจจะให้บริการได้ไม่ครอบคลุมแล้วก็มีข้อกังวลว่าการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในขณะนี้อาจจะทำได้ไม่ดีพออาจจะกระจายเป็นวงกว้างก็เลยอยากจะเสนอให้มีการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนนะคะแต่ว่าข้อเสนอตรงนี้เนี่ยต้องรอว่าที่ประชุมวันนี้จะหารือกันอย่างไรบ้างค่ะในการประชุมวันนี้เนี่ยทางกทม.เข้ามาด้วยไหมคะตอนนี้ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตามข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะน่าจะคือเห็นตามข่าวบอกว่าประชุมกันสักบ่ายสองเนี่ยใช่ค่ะแล้วจะมีแถลงที่ประชุมกันแล้วค่ะคุณพรหมธิดาทราบไหมคะว่าเขาจะมีแถลงอะไรหลังจากที่ประชุมเสร็จหรือเปล่าแถลงผลการประชุมเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่มีแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ปักหลักแล้วก็รอที่จะถามทันทีที่มีสักคนหนึ่งเดินลงมาจากจุดนะคะหรือว่ามีการเบื้องต้นเนี่ยจะมีการตั้งลำโพงกับไมโครโฟนไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีใครคอนเฟิร์มได้ว่าจะมีการแถลงผลการประชุมหรือไม่อะค่ะค่ะแล้วช่วงก่อนที่จะขึ้นไปนี่มีใครได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าแต่ละท่านมาถึงก็ขึ้นแล้วก็เข้าห้องประชุมโดยทันทีนะคะค่ะยังไม่มีใครที่จะให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆเลยว่าที่ประชุมวันนี้จะหารืออะไรเป็นข้อพิเศษบ้างแต่ว่าแน่ๆเลยก็จะต้องมีการหารือข้อเสนอของการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่เศรษฐกิจจะเป็นยังไงการดูแลสุขภาพจะเป็นยังไงค่ะเพราะว่าเบื้องต้นทางกรมควบคุมโรคเขาได้มีการเสนอแนวทางในการล็อกดาวน์ไว้เป็นเฉพาะจุดนะคะคือมีการเลือกปิดเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าเลือกปิดเฉพาะบางจุดที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นที่มีแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็แนวทางที่3ก็คือเลือกปิดเฉพาะในกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดค่ะแต่ว่าตรงนี้เองก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เสนอว่าขอให้ปิดทั้งหมดเพื่อลดการเคลื่อนย้ายก่อนซึ่งในที่สุดก็อาจจะต้องรอว่าที่ประชุมจะมีแนวทางยังไงกันแน่ค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากเลยคุณพรหมธิดาสวัสดีนะคะค่ะ